ลำดับที่5ทรงรุ่งเรืองด้วยพระเดชพระพุทธภาษิตดิวาตปฏิอาดิโจรติมาภาติจันดิมาสั้นนโทคัตติโยตปฏิชายีตปฏิบรามโนอัฏฐสัพพมโหรติงบุทโธตปฏิเตชะซาแปลความว่าดวงอาทิตย์สว่างในกลางวันดวงจันทร์สว่างในกลางคืนกษัตริย์ทรงเครื่องรบแล้วรุ่งเรืองพราหมีฌานจึงรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองทั้งกลางคืนและกลางวันทุกเมื่อด้วยเดชของพระองค์อธิบายความสองประการแรกแจ่มแจ้งแล้วข้อว่าพระราชาทรงเครื่องรบแล้วย่อมรุ่งเรืองนั้นอธิบายว่าเมื่อทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งกษัตริย์ครบบริบูรณ์แล้วประทับอยู่ท่ามกลางราชเสนาทั้งสี่เหล่าย่อมมองดูสง่างามแต่เมื่อพระองค์ทรงเครื่องอย่างคนธรรมดาหรือในเวลาปลอมแปลงพระองค์เป็นคนสามัญหาสง่างามไม่ส่วนพราหมณ์หมายถึงพระขีณาสกคือพระอรหันต์เมื่อเข้าฌานอยู่ย่อมดูรุ่งเรืองแต่พระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองกว่าใครหมดด้วยพระเดช5ประการของพระองค์เดช5ประการนั้นคือ1ทรงครอบงำความทุศีลด้วยศีล2ความชั่วด้วยความดี3ความโง่ด้วยปัญญา4บาปด้วยบุญ5อธรรมด้วยธรรมจากในยะอัตถกถาธรรมบทแปลภาค8หน้า168เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารภพระอานนท์เถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระอานนท์เถระในวันมหาปวารณาลงเล็บออกพรรษาแล้ววันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วนเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาณเชตวันวิหารขณะนั้นพระกาลุทายีเถระนั่งเข้าฌานอยู่ท้ายพุทธบริษัทสรีระของท่านเปล่งปลั่งดุจทองคำขณะนั้นพระจันทร์กำลังขึ้นพระอาทิตย์กำลังอัสดงคตพระอานนท์เถระแลดูรัศมีของดวงอาทิตย์ซึ่งกำลังอัสดงคตมองดูรัศมีแห่งจันทร์ซึ่งกำลังขึ้นมองดูรัศมีของพระกาลุทายีเถระพระสรีโรภาสแห่งพระราชาและของพระตถาคตเจ้าได้เห็นว่าพระสรีโรภาสแห่งพระตถาคตเจ้ารุ่งเรืองล่วงรัศมีทั้งปวงพระอานนท์เถระจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้พระพุทธองค์ทรงทราบลำดับนั้นพระศาสดาตรัสว่าอานนท์ข้อนี้คือพระอาทิตย์สว่างในกลางวันพระจันทร์สว่างในกลางคืนพระราชาประดับด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วย่อมรุ่งเรืองพระขีณาสกละความระคนด้วยหมู่แล้วย่อมรุ่งเรืองในสมบัติขออภัยสมาบัติส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดช5อย่างทั้งกลางวันและกลางคืนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าดิวาตปฏิอาริโจเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น